ครับสวัสดีครับผมเคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องซูมไม่ซูมใน USC ครับซึ่งก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับก่อนอื่นกรรมการตกลงกันไว้ว่าก็ตามภาพที่ขึ้นอยู่ครับกรรมการตกลงกันไว้ว่าจะไม่มีการซูมไม่ลงมอดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ให้ใช้เท็กเจอร์แพ็คเฟซฟูลครับซึ่งเป็นเท็กเจอร์แพ็คเหมือน default แต่ว่าจะมีความชัดที่สูงขึ้นนั่นเองครับก็เขียนลงมาในกลุ่มเรียบร้อยครับดังภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับแต่ประเด็นคือว่าตอนเจอมาครับมันวุ่นวายครับคือคนต้องใจกับเรื่องคนดึงตัวสมองออกแล้วสึกก็ได้เสียงแบบนั้นไม่ดีแน่นอนไม่ใช่ข่าวดีใช่ไหมพูดแต่ KFC อยู่ใจกับเรื่องงานหลายอย่างรวมกันนะครับทำให้ทางทีมงานนะครับลืมประกาศลงไปในคลิปนะครับคลิปกติกานี้นะครับไปชมกันครับกฎและกติกาของซีซั่นนี้รอบนี้เราจะเล่นกันแบบ Last Man Standing หรือทีมที่เหลือรอดทีมสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ Average จะปรับจากเดิม 0.5 เป็น 1.0 หลังจาก5นาทีแรกจะมี Final Heal แต่มีข้อแม้ว่าห้ามตายก่อน World Border ขนาด 1,500x1,500 จะเริ่มขยับเข้าหลังจาก30นาทีเป็นต้นไปจนเหลือเพียง 100x100 ซึ่งในพื้นที่ตรงนั้นจะจำกัดความสูงจากพื้นไว้ประมาณ 10-20 บล็อกทุกๆ20นาทีจะมีแอร์ดรอป2ตำแหน่งซึ่งจะมีการระบุพิกัดหลังจากเกมผ่านไป40นาทีเวลาในเกมจะเป็นช่วงกลางวันทั้งเกมผู้เล่นจะสามารถเข้าเนเธอร์ได้แค่1ชั่วโมงแรกของเกมเท่านั้นหลังจากนั้นจะปิดไม่ให้เข้าเนเธอร์หากมีผู้เล่นเหลืออยู่เราจะทำการดึงออกมาจากเนเธอร์ทันทีและในรอบนี้เราจะทำการปิดนอชแอปเปิลซึ่งจะไม่สามารถคราฟหรือหาตามแมปได้แล้วก็ตอนเริ่มที่พี่ฟิลเปิดครับก็ลืมพูดอีกเช่นกันนะครับว่าห้ามซูมห้ามให้ใช้ Optify ได้แต่ห้ามซูมหรือว่าห้ามลงมอดอื่นๆครับแล้วก็ลืมพูดเรื่องทิกเจอร์แพ็คด้วยครับทำให้มีการใช้กรอบแรกครับไปเราไปฟังพี่ฟิลพูดกันอีกครั้งนะครับ3 2 1สวัสดีทุกคนปู่ย่าตายายหรือพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ขอยินดีต้อนรับสู่การแข่งขัน USC Thailand Season 5นะครับผมขอเตียวนะครับผมเงาดีเยอะเนี่ยไประเบิดเฮ้ยลุกลง The Mythต่อโอเคขออนุญาตต่อกันอีกนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเราก็ทำการแบ่งทีมทั้งหมดเป็น5ทีมเลยนะครับซึ่งทีมแรกก็คือทีมสีแดงนะครับแล้วก็ทีมที่2เนี่ยก็จะเป็นทีมสีส้มทีมที่3ก็คือทีมสีเหลืองและทีมที่4ทีมสีเขียวและทีมสุดท้ายนะครับก็คือทีมสีฟ้านะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตัวของกติกานะครับก็นี่คือกติกาของซีซั่นนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวแต่ต่อเอาตัวของอินโฟกราฟิกแล้วก็ถ้าหากทุกคนในณตอนนี้นะครับณจุดนี้เลยนะครับเข้าใจกติกาทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วนะครับเรามาเริ่มเล่นตัวของ USC กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมครับขอให้โชคดีครับกรรมการในซีซั่นนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับโอเคกรรมการในซีซั่นนี้ก็มีอยู่6ท่านนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์สปอนเซอร์โดย Microsoft Thailand นะครับขอบคุณมาณที่นี้นะครับขอบคุณด้วยครับผมกรรมการผมบอสบุยนะผมเป็นกรรมการนะครับผมเดี๋ยวพี่บอสนะเดี๋ยวไม่ใช่พี่โอเคเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญแยกห้องได้เลยครับผมเป็นคนตัดสินนะผมว่าใครแพ้ใครชนะนะผมเป็นกรรมการนี่เกมจบครับเชิญแยกห้องได้เลยครับโอเคแยกห้องได้เลยนะครับทุกคนแยกห้องกรรมการเกมหมด3เมื่อลงไปห้องกรรมการครับตามนั้นนะครับในเมื่อเราลืมประกาศนะครับแล้วก็ไอ้ที่โพสในกลุ่มไปมันก็อยู่เกือบล่างสุดของกลุ่มนะครับก็คงไม่ใครยอมไปอ่านนะครับเราก็ลืมโพสซ้ำด้วยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ประกาศลงเพจไปเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ประกาศก่อนเริ่มงานนะครับทั้งหมดก็คือความผิดของกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้จะยกประโยชน์ให้จำเลยนะครับก็คือคนที่ใช้ซูมมันก็ใช้ที่จะแพ็กในซีซั่นนี้ไม่มีความผิดใดๆนะครับเพราะว่าลืมประกาศครับเนื่องจากวุ่นวายก็ขอโทษแฟนคลับทุกคนที่ทำให้สับสนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ซีซั่นหน้าเราก็จะไม่ลืมตรงนี้อีกครับก็ขอบคุณที่ติดตาม USC มาตลอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ